มาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงมากขึ้นทีเดียวนะคะก็ทำให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการจัดทำมาตรการในการรับมือช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยเฉพาะภาคการเกษตรด้วยการที่จะสนับสนุนให้นำน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงหน้าแล้งนี้นะคะติดตามได้จากคุณวริดาหารภูมิค่ะสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้เริ่มส่อแววววิกฤตตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหลายพื้นที่ในภาคการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างหนักและเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกมาตรการความช่วยเหลือประชาชนและภาคการเกษตรเพิ่มเติมนอกเหนือจาก8มาตรการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นด้วยการสนับสนุนให้มีการนำน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ไปใช้ประโยชน์ได้ภาคเกษตรที่ต้องการจะใช้น้ำเนี่ยก็สามารถไปติดต่อกับโรงงานแล้วก็ติดต่อกับสาธารณจังหวัดได้ครับแล้วเราก็ต้องเข้าไปดูว่าคุณภาพน้ำที่นำออกนอกโรงงานไปใช้นั้นต้องได้ตามมาตรฐานที่ฝากไว้นะครับก่อนหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมนำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้งปีพุทธศักราช2559ตั้งแต่วันที่4มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งจะมีผลจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารซึ่งไม่มีโลหะหนักหรือสารอันตรายและมีการบำบัดน้ำทิ้งจำนวน 2,300 โรงงานจากทั้งหมด 6,000 โรงงานที่เข้าขายปล่อยน้ำเสียได้ปล่อยน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงรวมปริมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ถึง 50,000 ไร่นอกจากนี้ในส่วนของมาตรการความช่วยเหลือภัยแล้งนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมยังมีการนำน้ำจากคุ้มเหมืองไปใช้ประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วยซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่คุ้มเหมืองเก่าทั่วประเทศพบว่าน้ำคุ้มเหมืองในอดีตถูกนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาเช่นจังหวัดภูเก็ตระนองและพังงารวมทั้งในจำนวนนี้ยังมีพื้นที่เหมืองแร่ที่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำได้ทั้งสิ้น238ประธานบัตรปรากฏเป็นกลุ่มเหมืองแร่ในแผนที่36แห่งมีปริมาณน้ำรวม 166,119,100 ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เรากำลังได้มีการสำรวจเพิ่มเติมนะครับอีก83แหล่งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำว่าสามารถไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่เพราะน้ำจากขุมเหมืองสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือฐานบนเปื้อนทั้งหลายและก็คุณภาพน้ำว่าเหมาะสมที่ใช้ได้หรือไม่ปัจจุบันกพร.เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่คุ้มเมืองเพิ่มเติมโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่ามีคุ้มเมืองที่มีการนำน้ำไปใช้ประโยชน์เพื่ออุปโภคและใช้ในพื้นที่เกษตรข้างเคียงจำนวน20แห่งปริมาณน้ำ 8,851,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้กพร.อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาและดูแลบำรุงรักษาระบบการนำน้ำไปใช้ประโยชน์รวมทั้งจัดสรรน้ำให้ทั่วถึงซึ่งจะเน้นพื้นที่ประสบภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ14แห่งและภาคเหนือ6แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใช้น้ำได้ภายในเดือนมีนาคมนี้